านมีสมาธิและได้ใช้พลังสมาธิมาแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องฝึกสมาธิทีนี้เพื่อตัดข้อกังวลในการที่ตัดความยุ่งยากในการที่ท่านจะบำเพ็ญสมาธิเอากันอย่างนี้ดีกว่าบางทีบางท่านอาจจะคิดว่าข้าพเจ้ามีธุรกิจมากไม่ค่อยมีเวลาจะนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงหรือไม่มีเวลาจะไปเข้าห้องกรรมฐานอย่างท่านทั้งหลายถ้าใครเกิดอุปสรรคอย่างนี้ขึ้นมาให้พยายามทำสติกำหนดตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันของตัวเองทุกลมหายใจง่ายหรือเปล่าการทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดของตัวเองในเมื่อฟังดูเผินๆแล้วรู้สึกว่ามันง่ายแต่ความจริงเมื่อทำลงไปจริงๆแล้วมันไม่ใช่ง่ายนั่งหลับตาภาวนาพุทโธพุทโธยังง่ายกว่าเอาใครไม่เชื่อก็ลองทำดูสิยืนรู้ว่ายืนเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนรับทานดื่มทำพูดคิดรู้ทุกอิริยาบถทุกลมหายใจใครทำได้บ้างถ้าหากว่าใครสามารถที่จะทำได้อย่างนี้ไม่จำเป็นต้องไปนั่งสมาธิหลับตาก็สามารถที่จะทำจิตให้เป็นสมาธิได้เพราะอะไรเพราะการทำสติกำหนดตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำโพธิคิดเป็นการเอาใจใส่ตัวเองเป็นการพิจารณาตัวเองในเมื่อเรามีสติกำหนดตามรู้ของเราอยู่สุขทุกข์เกิดที่กายเรารู้ก็กายเป็นผู้เดินเดินเมื่อยเรารู้ก็กายเป็นผู้ก่อให้เกิดความเมื่อยนั่งเมื่อยเรารู้ก็กายเป็นผู้ก่อให้เกิดความเมื่อยสุขทุกข์อันใดมันเกิดขึ้นมันเกิดที่กายถ้าไม่มีกายสุขทุกข์ไม่เกิดบางครั้งบางท่านภาวนาแล้วจิตมันหนีจากร่างกายไปอยู่มันตัวเดียวมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆความรู้สึกว่ามีตัวมีตนก็ไม่มีจิตวิญญาณนี่เมื่อมันออกจากร่างไปแล้วมันไม่มีกายไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีคนไม่มีสัตว์เพราะฉะนั้นในปัญหาเรื่องมหาสติปัฏฐานสุดสี่เนี่ยท่านจึงให้พิจารณากายให้เห็นสักว่าแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพิจารณาเวทนาเจตธรรมให้เห็นสักแต่ว่าเจตและธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเจตก็ไม่ใช่ตัวตนกายก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ตัวตนถ้ารู้ว่าเวทนาเป็นเวทนากายก็เป็นแต่กายจิตเป็นแต่จิตธรรมเป็นแต่ธรรมเราก็ได้ความรู้ได้ความรู้อะไรรู้สักแต่ว่ามันก็ไปตรงตามที่กิเลสที่พระโสดาบันที่ละได้ถ้ารู้ว่ากายสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนาจิตสักแต่ว่าจิตธรรมสักแต่ว่าธรรมมันก็ไปได้ในหลักสักกายทิฏฐิถ้าโสดาบันละสักกายทิฏฐิละความเห็นว่าตนว่าโลกเป็นตนตนเป็นโลกโลกมีในตนตนมีในโลกเมื่อผู้พิจารณากายสมาสติปัฏฐานสี่แตกลงไปแล้วความรู้ความเข้าใจมันก็กายไม่ใช่ตนตนไม่ใช่กายกายไม่มีในตนตนไม่มีในกายมันก็เห็นสักแต่ว่าเป็นกายเท่านั้นเมื่อเห็นสักแต่ว่าเป็นกายแล้วความยึดมั่นถือมั่นด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานมันไม่มีเรียกว่าเห็นกายเป็นกายเห็นเวทนาเป็นเวทนาเห็นจิตเป็นจิตเห็นธรรมเป็นธรรมที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าให้ทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเพื่อตัดปัญหาในการในข้อข้องใจที่ว่าไม่มีเวลานั่งสมาธิเอาบางท่านฟังไปแล้วอาจจะมีความสงสัยอยู่ว่าเพียงแต่ทำสติตามรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดโอกาสที่จิตจะสงบนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิรู้ธรรมเห็นธรรมจะเป็นไปได้ไหมขอยืนยันว่าเป็นไปได้
ถ้าท่านทำจริงบางท่านอาจจะนึกถามว่ามันเป็นไปได้ในตอนไหนที่แน่ๆที่สุดก็คือว่าเวลานอนเมื่อนอนลงไปท่านก็กำหนดทำสติรู้ว่านอนนอนลงไปแล้วมีหรือคนพอเอนหัวลงไปทับหมอนแล้วนอนหลับปุ๊ยทันทีมีไหมเข้าใจว่าไม่มีแน่ในเมื่อนอนลงไปแล้วจิตมันจะต้องคิดโน่นคิดนี่คิดโน่นคิดนี่อยู่ตลอดเวลาผู้ภาวนามาทำสติตามรู้ความคิดที่เกิดขึ้นในขณะที่นอนตามไปจนกระทั่งจิตมันหยุดคิดเมื่อจิตหยุดคิดแล้วจิตมันก็นอนหลับอาการนอนหลับมันก็เกิดขึ้นทั้งทางกายและทางจิตในเมื่อหลับสนิทแล้วสมาธิมันเกิดขึ้นจิตสว่างโปร่งขึ้นมามันสามารถที่จะดำเนินไปสู่อัปปนาสมาธิหรือได้ฌานในขั้นในเวลาที่นอนก็ได้อันนี้ถ้าใครไม่เชื่อก็ลองพิจารณาดูแล้วลองปฏิบัติตามดูอันนี้เป็นหลักของการปฏิบัติซึ่งเราจำเป็นจะต้องยึดว่าเป็นจุดยืนของการปฏิบัติถ้าท่านลำพังแต่เพียงแค่มานั่งสมาธิ 3-4 ชั่วโมงแล้วออกมาแล้วปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นไปตามอำเภอใจไม่มีการทำสติกำหนดตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านประสบอยู่มันก็ไม่คุ้มค่าจะไปสำรวมจิตเฉพาะในขณะนั่งหลับตาเนี่ยไม่คุ้มเพราะแรงขับดันที่จะทำจิตของเราให้ตกไปอยู่ในอำนาจฝ่ายต่ำเนี่ยมันมีมากเหลือเกินเราปล่อยจิตให้เป็นไปตามอำเภอใจเป็นไปตามอำนาจแห่งความใกล้ในความอยากมาเป็นเวลานานปีแล้วและวันหนึ่งเราอาจจะนั่งสมาธิอย่างดีไม่เกิน4ชั่วโมงเมื่อเป็นฉะนั้นเมื่อเราจากนั่งสมาธิแล้วเราก็ปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอำเภอใจไปตามอารมณ์โดยไม่มีการสำรวมหรือไม่ทำสติเข้าใจว่ามันจะไม่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วก็ควรจะได้ทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจเอากันอย่างนี้อันนี้เรียกว่าการปฏิบัติสมาธิได้ทุกลมหายใจและอีกประการที่สองการภาวนานี่อย่ามุ่งแต่ที่จะทำให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิขั้นอัปปนาหรือสมถะเพียงอย่างเดียวเมื่อไม่นานมานี้มีนักปฏิบัติทางกรุงเทพไปถามปัญหาถามว่าทำไมการภาวนาในตอนแรกนี่รู้สึกว่าจิตสงบสว่างมีปีติมีความสุขอย่างเหลือล้นแต่มาเดี๋ยวนี้พอกำหนดจิตลงไปก็รู้สึกว่ามีอาการสงบเท่านั้นมีแต่ความคิดเกิดขึ้นไม่หยุดสักทีนี่มีผู้สงสัยและมีผู้ไปถามอย่างนี้เขาบอกว่าเมื่อความคิดเกิดขึ้นเราพยายามที่จะห้ามและจะดึงมาไว้กับพุทโธมันยิ่งฟุ้งใหญ่กลายเป็นจิตฟุ้งซ่านจิตมันเสื่อมหรือว่ามันก้าวหน้าในข้อถามอย่างนี้อันนี้ขอแก้ว่าโดยธรรมชาติของจิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมให้ผ่านสมาธิตั้งแต่ขั้นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิถึงอัปปนาสมาธิบ่อยๆเข้าสมาธิแต่ละครั้งหรือภาวนาแต่ละครั้งแม้จิตยังไม่สงบก็เป็นการสร้างพลังทางสติถ้าหากว่าจิตสงบลงไปบ้างพลังของสติก็ยิ่งดีขึ้นถ้าหากสงบถึงขั้นสมถะบ่อยๆพลังทางสติก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นในเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ปฏิบัติมาฝึกหัดอบรมสร้างพลังทางสติทางสมาธิสมบูรณ์แล้วเป็นจิตที่สมบูรณ์ด้วยพลังงานในเมื่อจิตของเรามีความสมบูรณ์ด้วยพลังงานแล้วเขาก็ต้องการอยากจะทำงานดังนั้นเมื่อก่อนนี้ภาวนาแล้วจิตสงบเยือกเย็นสบายดีจะมาภายหลังนี้มาภาวนาแล้วจิตสงบลงไปนิดหน่อยมีแต่ความคิดเกิดขึ้นเมื่อไปห้ามจิตก็ยิ่งฟุ้งซ่านความจริงเมื่อจิตมีพลังงานแล้วเขาต้องการจะทำงานกำหนดจิตลงไปนิดหน่อยพอรู้สึกว่าสงบความคิดมันเกิดขึ้นนั่นปัญญากำลังจะเกิดวิปัสสนากำลังจะเดินจิตของท่านกำลังจะก้าวขึ้นสู่ภูมิปัสสนา
ถ้าใครภาวนาแล้วเป็นอย่างนี้ปล่อยให้จิตมันคิดไปเถอะแต่ว่าต้องทำสติกำหนดตามรู้ไปและขั้นต้นๆ นี้เราอาจจะควบคุมทำสติกำหนดตามรู้ในเมื่อเกิดไปจนคล่องตัวแล้วสติเขาจะทำหน้าที่ตามรู้ความคิดไปเองในเมื่อสติตามรู้ความคิดไปเองจิตมีสิ่งรู้คือความคิดสติมีสิ่งระลึกคือจ้องอยู่กับความคิดในที่สุดจิตจะรู้ความจริงของสภาวะธรรม 1. รู้ว่าเรามีความคิดและความคิดมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตรงกับคำว่ามีเกิดมีดับอยู่ภายในจิตก็มีสติสัมปชัญญะจ้องดูความเกิดดับของอารมณ์ที่มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะธรรมสภาวะธรรมที่เปลี่ยนแปลงให้เรารู้เห็นอยู่นั่นคือความคิดนั่นเองไม่ใช่อื่นเมื่อสภาวะธรรมนี้ปรากฏขึ้นคือความคิดปรากฏขึ้นในขณะที่สติของเราไม่มีพลังงานคิดขึ้นมาแล้วมันยุ่งแล้วกลายเป็นจิตฟุ้งซ่านแต่ถ้าจิตมีสติสัมปชัญญะดีความคิดเกิดขึ้นมาแล้วสติรู้ทันมันจะเป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติหนึ่งเป็นฐานที่สร้างของสติให้มีพลังงานเรียกว่ามหาสติประการที่สองทำให้รู้ความเปลี่ยนแปลงของพระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตากำหนดหมายเอาความเกิดดับภายในจิตเท่านั้นเรารู้พระไตรลักษณ์จบหลักสูตรประการที่สามเราจะรู้ในขณะที่ความคิดของเราเกิดขึ้นถ้าว่าความคิดเกิดขึ้นจิตของเราดำรงอยู่ในความเป็นกลางไม่มีความหวั่นไหวกับความคิดนั้นคิดแล้วก็ปล่อยวางไปคิดแล้วปล่อยวางไปเพราะพลังของสติมีประสิทธิภาพพอที่จะทำจิตให้ดำรงอยู่ในสภาพปกติได้แต่ถ้าสติอ่อนอวิชชาความรู้ไม่จริงเข้ามาครอบงำยึดสิ่งที่คิดขึ้นมาพักเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายความยินดีและความยินร้ายนี่เรียกว่าอะไรอิทธารมณ์ความยินดีเรียกอิทธารมณ์ความยินร้ายเรียกอนิจจารมณ์ความยินดีเป็นตามตัณหาความยินร้ายเป็นวิภวตัณหายึดในความยินดีและความยินร้ายเป็นภวตัณหาในเมื่อจิตของเรามีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัวตัณหาจิตมันตรงขึ้นมาว่าอะไรดีอะไรชั่วถ้าตรงขึ้นมาว่าสิ่งใดไม่ดีเกิดความไม่พอใจเกิดทุกข์ใจขึ้นมาเมื่อเราเกิดรู้สึกทุกข์ใจร้อนใจไม่พอใจขึ้นมานี่ตัวทุกข์อริยสัจมันโผล่ขึ้นมาแล้วโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นในจิตของเราอย่างชัดเจนแต่ถ้าผู้มีสติสัมปชัญญะคอยเฝ้าดูอยู่ที่จิตพอเจ้าทุกข์ที่โผล่ขึ้นมาครับเขาจะจับทุกข์แล้วก็ดูตัวทุกข์นี้เขาจะไม่ขับไล่ทุกข์เพราะเขาซึ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่ว่าทุกเป็นธรรมชาติที่ควรกำหนดรู้เท่านั้นเมื่อทุกข์ปรากฏขึ้นทำสติกำหนดรู้ทุกข์เฉยอยู่เพียงจะจิตกำหนดรู้ทุกข์เฉยอยู่เท่านั้นนี่คือทุกข์แล้วก็ยอมรับสภาพความเป็นจริงเห็นด้วยกับความรู้นั้นในเมื่อเห็นด้วยกับความรู้นั้นจิตยอมรับสภาพความเป็นจริงเมื่อจิตรู้จริงแล้วมันก็เกิดความปล่อยวางทุกข์มันก็ค่อยหายไปชั่วขณะหนึ่งหรือหายไปเลยอันนี้คือการดูกิเลสและอารมณ์ภายในจิตของตัวเองดังนั้นการภาวนานี่อย่ามุ่งแต่จะให้จิตสงบเป็นสมาธิได้ทานสมาบัติจากนั้นอย่างนี้ได้ยงได้ยานอะไรต่างๆเอากันที่ตรงที่ว่าเราสามารถสร้างประสิทธิภาพทางจิตให้มีความมั่นคงแล้วก็มีสติสัมปชัญญะดีรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆแม้ว่าจิตจะไม่สงบไม่ได้ฌานไม่ได้ฌานก็ช่างขอให้มีสติรู้ทันแล้วมีปัญญาแก้ไขปัญหาในจิตใจของเราได้เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะคอยจ้องดูจิตและอารมณ์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาป
โอกาสที่จิตมันจะได้วิตกวิจารปีติสุขเอกขัตตาสงบจนกระทั่งถึงได้ฌานมันจะเกิดขึ้นมาเองอันนี้นักปฏิบัติเราส่วนมากเป็นนักปฏิบัติชนิดแบบที่เรียกว่าทิ้งสุขก่อนห่างถ้าใครยุ่งใจมากนักเอากันแต่เพียงแค่นี้อย่างสมมติว่าท่านภาวนาพุทโธก็ดีสัมมาอรหังก็ดียกหนอปองหนอก็ดีให้ตั้งใจแน่วแน่ลงไปว่าท่านจะภาวนาทำบริกรรมภาวนาของท่านเพียงคำเดียวเท่านี้ยกตัวอย่างเช่นใครภาวนาพุทโธก็นึกพุทโธ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 มันทุกลมหายใจเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำแล้วมันอยู่อย่างนั้นเอาพุทโธเป็นที่อยู่ของจิตเอาจิตไว้กับพุทโธโดยตั้งใจแน่วแน่ว่าจะลงนรกก็จะลงกับพุทโธจะขึ้นสวรรค์ก็จะขึ้นกับพุทโธจะไปนิพพานก็จะไปกับพุทโธจะเอาพุทโธเป็นเพื่อนตายแล้วนึกพุทโธอยู่ทุกลมหายใจโดยไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นนึกจนกระทั่งจิตมันคล่องตัวกลายเป็นว่าภายหลังมาจิตมันนึกพุทโธเองเอาเพียงแค่ว่าจิตมันนึกพุทโธเองโดยไม่ได้ตั้งใจนี่ก็เป็นฉายาเป็นเงาพอที่จะยึดเอาความดียึดที่พึ่งไว้ภายในจิตใจได้กระมังทีนี้ถ้าหากว่าเราภาวนาพุทโธพุทโธถ้าจิตมันนึกถึงพุทโธเองแล้วก็ท่องอยู่ที่พุทโธเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจผู้ภาวนาเนี่ยจึงรู้เถิดว่าเราได้องค์ฌานที่หนึ่งที่สองไว้เป็นผลแล้วถ้าจิตนึกถึงเองภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยใจวิตกกับวิจารเป็นผลเอาไว้ก่อนในเมื่อจิตมาอยู่กับพุทโธพุทโธตลอดกาลมันก็โอกาสที่มันจะไปยุ่งกับเรื่องอื่นมันก็น้อยลงเราก็ได้ความสบายบ้างทีนี้หนักๆเข้าต้องไปต้องมาประเดี๋ยวใจมันสงบสว่างโปร่งขึ้นมาประเดี๋ยวก็จะตกใจว่าทำไมหนอใจคนเรามันลุกเป็นไฟได้อย่างบางทีมีคนแก่ตามบ้านนอกที่แกไม่รู้อีโนอีนามาขอภาวนาเออเจ้าภาวนาพุทโธคำเดียวลงนรกก็ลงกับพุทโธขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นกับพุทโธแกก็ท่องท่องแกอยู่นั้นน่ะท่องอย่างนกแก้วนกขุนทองลองผลสุดท้ายท่องไปท่องมาแล้วทำไมใจคนมันลุกเป็นไฟขึ้นมาได้นี่อย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นใครจะปฏิบัติตามธรรมะแบบไหนอย่างไรก็ตามแบบยกหนอก็ยึดให้มันมั่นสัมมาอรหังก็ยึดให้มันมั่นพุทโธก็ยึดให้มันมั่นจะเจริญอนาปานุสติก็ให้มั่นคงอย่าไปจับโน่นวางนี่จับโน่นวางนี่อยู่ที่ความจริงใจประพฤติสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นแล้วผลงานมันจะเกิดขึ้นมาเองเอาวันนี้กล่าวธรรมะพอเป็นสติเตือนใจก็เข้าใจว่าพอสมควรแก่กาลเวลานี่มีปัญหาข้างอยู่ที่นี่ยังไม่ได้ตอบ มีผู้เขียนฝากไว้นี่อ้าวจะถือโอกาสตอบปัญหาธรรมะสมถะและวิปัสสนาต่างกันอย่างไรเราจะปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ลำพังจะได้หรือไม่อันนี้เรื่องสมถะวิปัสสนาต่างกันอย่างไรได้อธิบายไปแล้วการปฏิบัติแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนั้นถ้าปฏิบัติแต่เพียงสมถะอย่างเดียวเป็นการเจริญสมาธิแบบโยคีแบบฤาษีแต่สมาธิของพระพุทธเจ้านี่ปฏิบัติพร้อมกันไปทั้งสมถะและวิปัสสนาวิธีปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาพร้อมกันไปนี่ทำอย่างนี้เมื่อท่านบริกรรมภาวนาพุทโธ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 อยู่พอจิตท่านทิ้งพุทโธปั๊บไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้มันคิดไปทำสติตามรู้ไปประการที่สองถ้าใครสามารถทำสมาธิให้สงบนิ่งลงถึงอัปปนาสมาธิหรือได้ฌานขั้นที่สี่จิตใจสงบนิ่งว่างอยู่เฉยๆไม่มีความรู้เกิดขึ้นเมื่อจิตถอนออกมาจากฌานพอสัมผัสรู้ว่ามีกายแล้วจิตก็มีความคิดเมื่อความคิดเกิดขึ้นทำสติตามรู้เรื่อยไปอย่าไปห้ามความคิดแล้วจิตของท่านจะก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาเองแบบนี้เรียกว่าปฏิบัติสมถะกับวิปัสสนาสลับกันไปเราจะไปปฏิบัติเพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องปฏิบัติพร้อมกันไปการที่ทำจิตให้มั่นคงด้วยจิตตั้งมั่นเป็นสมถะการทำสติตามรู้ความเคลื่อนไหวไปมาของเราตลอดทั้งความคิดก็ลมหายใจเป็นการปฏิบัติวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติควบคู่กันไป
มีพระผู้ใหญ่บางองค์ที่พูดเสมอว่าพูดผีเทวดาไม่มีเช่นพระภูมิเจ้าที่เป็นต้นเรื่องนี้แท้จริงอย่างไรพูดผีเทวดานี่มีจริงถ้าใครยังไม่เคยโดนผีตบหน้าก็ปฏิเสธว่าไม่มีถ้าใครไม่เคยเห็นผีเป็นแต่เพียงรับฟังไว้อย่าปฏิเสธแต่รับรองเพราะในโลกนี้สิ่งที่เรายังศึกษาไม่ถึงและมองไม่เห็นยังมีอยู่ถ้าหากว่าพูดผีปีศาจเทวดาไม่มีคำพีท่านไม่เขียนไว้หลอกเด็กผู้ที่เขียนคำพีว่าพูดผีปีศาจเทวดามีนี่เป็นผู้ที่เคยสัมผัสเห็นพูดเห็นผีมาแล้วพระภูมิเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่นี่ก็เป็นพวกประเภทภูมิเทวดาเราถือว่าเทวดาผู้รักษาพื้นแผ่นดินนี้เราไปปลูกบ้านปลูกช่องอยู่แล้วเราตั้งศาลพระภูมิเอาไว้เป็นหลักบ้านหลักเมืองอันนี้เป็นจารีตประเพณีของเราซึ่งปฏิบัติมาตั้งแต่บรรพบุรุษถ้าท่านจะถามว่าการถือศาลพระภูมินี่ผิดไหมบอกว่ามีทั้งผิดทั้งถูกเพราะคนเรายังมีความเห็นไม่ลงรอยกันอยู่ถ้าใครเห็นดีเห็นชอบก็ว่ามันถูกใครไม่เห็นดีเห็นชอบก็ว่ามันผิดตอบเอาอย่างนี้ดีกว่าทีนี้ถ้าใครจะปฏิบัติกับพระภูมินี่ควรจะได้ปฏิบัติอย่างนี้จะไปจุดธูปจุดเทียนบูชาหรือเส้นสังเวยอะไรก็แล้วแต่ทำไปซะแต่ว่าเมื่อทำบุญทำกุศลสิ่งใดแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พระภูมิบ้างแล้วก็บอกเราเนี่ยทำบุญอย่างนั้นอย่างนั้นเรามาจุดธูปนี่มาบอกข่าวบุญให้แก่ท่านเราได้ตักบาตรเราได้บวชพระเราได้ฟังเทศเราได้ทำสมาธิเราขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านท่านจงทราบแล้วอนุโมทนาแล้วไปเกิดดีถึงสุขใจอย่ามานอนกบกู้อยู่ในสภาพเล็กๆนี้มันไม่สบายบอกท่านอย่างนั้นอานิศาสนาพระศรีอานนั้นแท้จริงแค่ไหนที่ว่าบุคคลในยุคนั้นจะมีแต่ความสุขความสบายทุกอย่างขอหลวงพ่อช่วยอธิบายเรื่องศาสนาพระศรีอานเท่าที่รู้เรื่องศาสนาพระศรีอานนี่ก็อ่านมาในคัมภีร์พระมาลัยสูตรในคัมภีร์พระมาลัยสูตรท่านก็บอกว่าในศาสนาพระศรีอานนั้นพื้นแผ่นดินจะราบเป็นหน้ากลองคนทั้งหลายจะมีรูปร่างสม่ำเสมอกันไม่มีคนผอมคนอ้วนไม่มีคนต่ำคนสูงทุกคนจะมีศีลมีธรรมสม่ำเสมอกันหมดอันนี้ในคำพีพระมาลัยสูตรท่านกล่าวเอาไว้แต่มีสิ่งที่น่าแปลกใจอยู่อีกอันหนึ่งในสมัยปัจจุบันนี้ศาสนาพระสมณโคดมยังไม่สิ้นบางครั้งก็มีผู้ไปประกาศตัวว่าเป็นพระศรีอานไปซะแล้ว อันนี้ก็สังเกตที่พุทธบริษัทผู้ที่มีสติปัญญาควรจะทำความเข้าใจควรจะได้ทำความรู้สึกอย่างนี้ใครไปประกาศคนว่าเป็นพระศรีอานคนนั้นไม่ใช่พระศรีอานคนใดประกาศคนว่าเป็นพระอรหันต์คนนั้นไม่ใช่พระอรหันต์คนที่เป็นพระศรีอานจริงเป็นอรหันต์จริงคนนั้นจะไม่ประกาศตัวเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องอุตริมนุษยธรรมเป็นธรรมอันยิ่งของมนุษย์ใครไปประกาศถ้าพระไปประกาศแล้วเป็นการโกรธอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตนเป็นอาบัติปาราชิกผู้ท่านผู้รู้จริงเห็นแจ้งท่านจะสังวรระวังในคำพูดในเรื่องนี้อย่างมากที่สุดเช่นอย่างปัญหาน้อยๆนี่บอกว่าให้หลวงพ่ออธิบายเรื่องภาษีอ่านให้คนจนใจเพราะว่ายังไม่เคยเห็นภาษีอ่านแต่ในคำพีก็มาเล่าให้ฟังเพียงย่อๆข่าวปัญหานี้ก่อน ผู้ที่ทำกรรมฐานแล้วเกิดสัญญาวิปลาสจะแก้ไขอย่างไร มูลเหตุที่ทำให้ผู้ภาวนาแล้วเกิดสัญญาวิปลาสมีเหตุหลายอย่าง 1. เพราะอยากเก่งเกินไปแล้วไปภาวนาตามแบบที่ไม่ค่อยจะถูกต้องตรงตามหลักคำสอนเมื่อภาวนาแล้วไปอาศัยคาถาอาคมต่างๆหรือไปอย่างที่เขาสอนกันอยู่ที่เมืองโคราชเป็นอันนี้สายหนึ่งเขาเรียกว่าสายสัญญา
พอภาวนาแล้วก็เกิดสัญญาวิปลาสเสียสติสตังเป็นนักศึกษานักเรียนอยู่ก็ทิ้งงานทิ้งการหนีไปหมดเห็นว่าการเรียนไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดอันนี้มันเกิดจากการภาวนาที่ผิดทางผิดแบบของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้วิธีการแก้ถ้าหากว่าใครไปเรียนกรรมฐานแบบนี้หรือแบบนั้นๆในสำนักอาจารย์องค์ใดซึ่งไปขึ้นครูกรรมฐานให้อาจารย์สวดยัดให้เมื่อเกิดสัญญาวิปลาสขึ้นมาวิธีแก้ก็คือต้องไปให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้แก้ขึ้นที่ตรงไหนก็ต้องลงกันที่ตรงนั้นอย่างหลวงพ่อนี่ที่เขาผิดพลาดไปเข้ามาให้แก้หลายๆคนก็แก้ไม่เคยตกเพราะมันคนละเรื่องคนละสาขาแต่ถ้าหากว่ามาเป็นสัญญาวิปลาสเพราะการภาวนาตามแบบที่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนก็อาศัยผู้ที่มีสติปัญญาพอที่มีภูมิจิตภูมิใจให้ความคิดความเห็นให้การแนะนำให้ทำทิฏฐิให้ถูกต้องแต่ถ้าหากว่าเป็นการสุดวิสัยจริงๆมีอุบายวิธีอันหนึ่งคือให้ผู้นั้นเลิกการภาวนาโดยเด็ดขาดทำให้มันเกิดเสื่อมลงจนภาวนาไม่เป็นแล้วจึงค่อยมาเริ่มต้นใหม่นี่เป็นวิธีการที่ครูบาอาจารย์ท่านเคยแก้มาแล้วก็ได้ผลแม้แต่หลวงพ่อก็เคยแก้ทุกทีนี้เหมือนกันในปัจจุบันนี้ผู้คนกำลังนิยมพูดถึงไสยศาสตร์ที่สามารถเนรมิตสิ่งต่างๆได้อันนี้เป็นมารยาหรือเป็นบุญญฤทธิ์มารยากับบุญญฤทธิ์อาศัยซึ่งกันและกันแม้แต่ผู้เรียนไสยศาสตร์เรียนแล้วจะเกิดขลังศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะอาศัยบุญบารมีของเก่าช่วยเหมือนกันอย่างนักรบสมัยโบราณเขาก็เก่งไสยศาสตร์กันทั้งนั้นแต่เมื่อไปรบกันแล้วผู้ที่มีบุญญฤทธิ์ไม่ได้อิทธิฤทธิ์เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นได้เช่นผู้ที่เรียนไสยศาสตร์เวทมนต์คาถาต่างๆที่นี่ไสยศาสตร์ท่านถือว่าเป็นศีลฉาวิชาที่ถือว่าเป็นจิตฐานและวิชาเพราะผู้เรียนแล้วไม่มีศีลมีธรรมแต่ถ้าสิ่งใดที่มันจะเป็นประโยชน์เช่นอย่างวิชาอาคมไสยศาสตร์เช่นมนต์ต่อดูมนต์เป่าตาแดงเป่าปวดหัวอะไรหมดนี่เอาในวันนี้ก็เวลาก็ผ่านไปถึง15นาฬิกาเสร็จๆแล้วเห็นนั้นว่าการบรรยายธรรมะวันนี้ใช้เวลา1ชั่วโมงพอดีก็เห็นว่าเป็นเวลาพอสมควรในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ทุกท่านบรรลุคุณธรรมอันเป็นแดนแห่งความสงบจิตสว่างจิตจะรู้แจ้งเห็นจริงเป็นที่สบายให้บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเถิดอิติตังปฏิตังกุมภังจิตปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโตปัณณะโสยะธามะนิโสติระโสยะธาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพะโลโกวินัสสุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาสัจจายโนจัตตารุธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลัง